ประกาศรายชื่อคนพาคอนิเมชันมาริโอตามมาด้วยเสียงวิจารณ์มากมายเบเจอร์มูวิทกชอตนิว สวัสดีครับเต้าเราก็สู่รายการ Major Movie Talk h o ชอ็อตนิวนะครับดำเนินรยการโดยผมจีนวิวเฟเดอร์ครับรายการที่เรามาพร้อมกับข่าวสารที่น่าสนใจในแวดวงภาพปปะยะนตร์นะครับดังนั้นใครอยากจะติดตามแล้วก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง YouTube Channel Major Group เอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดครับ มีหนังที่สร้างจากเกมฮิตมากมายนะครับก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่ล้มเหลวครับแต่ระยะหลังๆหนังจากเกมเริ่มจะลืมตาอ้าปากขึ้นมาได้บ้างนะครับโดยเฉพาะหนังเรื่อง Detective Pokemon กับ Sonic the Hedgehog กับคำวิจารณ์ที่ไม่ขี้เหร่ครับแถมรายได้ยังน่าพอใจทั้ง2เรื่องครับ และล่าสุดถึงคราวของแฟรนไชส์เกมอันดับหนึ่งตลอดการอย่าง Mario ครับที่จะถูกดัดแปลงเป็นภาพยนตร์บ้างโดย Nintendo ได้เลือกบริษัทผลิตการ์ตูน e l ล m i n a t i o n ครับมาเป็นผู้ดัดแปลง Mario ให้ออกมาเป็นการ์ตูน3มิติครับซึ่งชิ่อในรูมิยมาโมโตะผู้สร้างเกมชุดนี้บอกว่าฝ่ายเขาเองในยอยากได้คนที่มีประสบการณ์ในการทำหนังฮอลลีวูดมาเป็นผู้รับผิดชอบครับทุกอย่างก็เลยมาลงตัวที่ e l ล m i n a t i o n ที่มีผลงานหนังชุด I c e Age รวมทั้งดิสเพกเบอร์มีนั่นเองครับ โดยมาริโอเดอะมูวี่ครั้งนี้นะครับมีการประกาศรายชื่อคนภาคเสียงเป็นตัวละครต่างๆมาแล้วครับนำโดยคริสแพร์ที่จะมาภาคเสียงเป็นมาริโอตัวละครลุยจีได้ดาราตลกที่ชื่อว่าชาลีเดมาเป็นคนภาคครับเจ้าหญิงพีซจะเป็นอัญญาทเทเลอจอยครับส่วนตัวร้ายบาวเซอร์ที่คนไทยรู้จักกันดีว่าคุปปาเนี่ยจะมีแจ็คแบล็กมาเป็นคนภาคครับโดยหนังจะมีตัวละครอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นดองกี้คองที่จะเป็นเสียงของเซทโลแกนคีเกนไมเคิลคีจะภาคเป็นตัวละครโทสหรือว่าทหารจากอาณาจักรเห็ด เฟรดอา i s มิสันจะมาเป็นคุณปู่ของดองกี้ค o อง Kevin นม c h เคิลริชาร์ดสันจะมาเป็นค a r ์เมกหรือว่าคุปปเมจิกจอมเวทมนต์และ s e บาสเตียนแ n นิสคาโกจะมาพากเสียงเป็นสไปค์ครับ หลายตัวเนี่ยพูดชื่อไปอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะครับแต่แน่นอนว่าเห็นหน้าเห็นตาเนี่ยคุ้นหน้าคุ้นตากับแฟนเกมแน่นอนละครับและอย่างที่เรารู้กันดีครับว่า Mario เนี่ยเคยถูกสร้างเป็นหนังมาแล้วครั้งหนึ่งครับโดยเป็นหนังแบบไลฟ์แอคชั่นนะครับค้นแสดงนี่แหละครับหนังล้มเหลวไม่เป็นท่าเลยครับแล้วก็กลายเป็นหนังจากเกมที่ห่วยที่สุดตลอดกาลครับซึ่งทาง Illumination เองก็พูดถึงหนังฉบับที่เคยล้มเหลวไปครับว่าผู้สร้างคราวนั้นเนี่ยทำแบบไม่ได้ปรึกษาอะไร Nintendo เลยครับ แต่ในทางกลับกัน Illumination เองจะให้ Nintendo มีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดในการทําหนังเรื่องนี้ครับชิเงรุมิยามโตเองจะเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนอย่างใกล้ชิดครับเพื่อให้โลกในภาพยนตร์เรื่องนี้ใกล้เคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมมากที่สุดครับแต่หลังจากที่มีการประกาศรายชื่อคนพากออกมานะครับก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาไม่น้อยครับโดยเฉพาะทันทีที่มีการประกาศว่าคนที่จะมาพากเสียงเป็นมาริโอคือคริสแพทร t แฟนเกมจำนวนมากก็ออกมาพูดถึงกรณีนี้ครับว่าคริสแพทร์น่าจะไม่เหมาะกับเสียงของมาริโอครับ โดยแฟนเกมเขามองว่าน่าจะให้นักแสดงที่มีชื่อว่าคริสมาตินเนตคนที่ให้เสียงภาคเป็นมาริโอในเกมทุกๆภาคเนี่ยเรียกว่าเป็นเสียงต้นฉบับของมาริโอมาเป็นคนภาคเสียงตุละคนมาริโอในหนังมากกว่าครับ นอกจากนั้นแล้วยังมีกระแสวิจารณ์อีกด้านหนึ่งครับเกี่ยวกับการเลือกดาราชาวอเมริกันมาพักเสียงตัวละครที่เป็นอิตาเลียนอย่างมาริโอครับอย่างไรก็ตาม i l l u ูเมเนชั n ก็ออกมาแก้กเกมด้วยการบอกกับแฟนๆของเกมนะครับว่าไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะคริสมาตินเนตเนี่ยจะมารับเชิญในบทอะไรบางอย่างอย่างแน่นอนโดยหนังเนี่ยยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการนะครับตอนนี้ก็เลยเรียกว่ามาริโอ h เดอะมูไปก่อนครับ และมีการกำหนดฉายเอาไว้ปีหน้าผู้สร้างน่าจะเลือกฉายในเทศกาลวันหยุดของอเมริกาครับซึ่งทาง Nintendo ก็บอกเหมือนกันครับว่าถ้าหนังประสบความสำเร็จก็อาจจะมีเกมอื่นของ Nintendo ที่จะนำมาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ตามมาอย่างแน่นอนครับ นี่ถือเป็นก้าวแรกๆนะครับของหนังเรื่อง Mario นะครับที่จะออกมาเป็นแอนิเมชันในฝีมือของ Illumination ครับงานจะออกมาเป็นอย่างไรดราม่าที่แฟนเกมเขาพูดถึงเนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหาจริงหรือไม่อันนี้ต้องรอดูในอนาคตครับหมดเวลาของ Major Movie Talk Short News ในคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมจินวิวเฟเดอร์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ